วันนี้เราลองมาทำตัวอักษรเคลื่อนไหวแบบนี้กันดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูวิธีกันเลยครับโดยขั้นแรกครับโปรแกรมที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมครับโปรแกรมที่เราใช้นั่นก็คือ Adobe Premiere Pro ครับซึ่งในวิดีโอสาธิตนี้ผมใช้เวอร์ชั่น CC 2018นะครับโอเควิธีการก็ไม่ยากครับสำหรับวิธีการที่เราจะทำให้ตัวอักษรเราเคลื่อนไหวแบบในตัวอย่างได้นะครับก็ขั้นแรกครับเดี๋ยวให้เรานำวิดีโอที่เราต้องการจะใส่เข้ามาในไทม์ไลน์ตรงส่วนนี้ก่อนนะครับโอเคไหมครับและขั้นต่อไปครับอันนี้ผมขออนุญาตเข้าไปในบินนะครับเป็นคล้ายๆโฟลเดอร์ในโปรแกรมของเราครับถ้าใครอยากสร้างแบบนี้ให้มากดที่นี่นะครับ New Bin แล้วมันก็จะได้โฟลเดอร์กล่องแบบนี้ขึ้นมาครับเราสามารถใส่ชิ้นงานของเราไปในนี้ได้ครับเพื่อทำการแยกไฟล์ครับอันนี้เห็นไหมครับว่าผมจะแยกแต่ละตอนเอาไว้เพื่อว่าเวลาเราใส่ไฟล์เข้าไปมันจะได้ดูไม่วุ่นวายครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเราจะเรียกใช้งานมันทีหลังนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปครับสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้ใช้เวอร์ชัน CC 2018คือใช้เวอร์ชันรุ่นเก่ากว่านี้ครับให้คุณมากดที่นี่ครับตรงนี้ New Item คลิกลงไปแล้วตรงนี้มันจะมีคำว่า Title อยู่ครับให้คุณไปเลือกมาครับให้คุณไปเลือก Title มาแต่สำหรับในที่นี้ครับ Title ของผมมันถูกเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ครับสำหรับเวอร์ชัน2018นะครับให้มาที่ File มาที่ New แล้วก็มาที่ Legacy Title ครับคลิกลงไป1ทีครับโอเคไหมครับนี่โอเคไหมครับแล้วก็กดโอเคใครจะตั้งชื่อก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ตั้งแล้วกันกดโอเคและขั้นต่อไปครับก็ให้คุณพิมพ์ตัวอักษรที่คุณต้องการครับในที่นี้ครับเดี๋ยวผมพิมพ์คำว่าเนี่ยให้คุณมาเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ก่อนนะครับผมเปลี่ยนเป็นฟอนต์ซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคแล้วก็มาพิมพ์ครับพิมพ์เป็นตัวอย่างตัวหนังสือเอ้ยตัวอย่างตัวอักษรแล้วกันตัวอย่างตัวอักษรโอเคแล้วก็ขยายครับนี่ประมาณนี้โอเคแล้วก็ให้มาดูทางนั้นขวามือครับจะมีให้เราปรับเยอะแยะเลยในที่นี้เราปรับไม่กี่จุดก็พอครับให้คุณมาดูที่ฟิลครับคุณสามารถเปลี่ยนสีมาได้นะครับคัลเลอร์เนี่ยครับเห็นไหมครับผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ได้แต่ในที่นี้ขอใช้สีขาวเหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็มาที่ stroke ครับเราทำเส้นรอบๆได้คลิกที่outer stroke นะครับเห็นไหมครับมันจะมีเส้นให้คุณมาดูที่ไซส์ครับคุณสามารถปรับขนาดได้เห็นไหมครับอันนี้ผมปรับเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับก็ได้สีขาวก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวให้ color ข้างในตรงฟิลเป็นสีน้ำเงินเอาฟ้าๆหน่อยโอเคเห็นไหมครับแล้วก็ให้มาเติม Shadow ครับคลิกลงไป1ทีเห็นไหมครับมันจะมีเงาข้างหลังมันจะให้คุณปรับความโปร่งแสงครับปกติมันเซตอยู่ที่50เห็นไหมครับเมื่อคุณปรับถึง100ข้างหลังมันจะชัดขึ้นแล้วก็ให้ปรับ Distance ได้ครับระยะนะครับสังเกตที่ตัวอักษรของเรานะครับนะครับเวลาผมปรับ Distance สูงขึ้นแต่เวลาปรับน้อยลงนะครับก็ลองดูได้เลยโอเคประมาณนี้แล้วกันเราให้ Opacity ประมาณสัก67แล้วคุณยังสามารถปรับไซส์ได้อีกนะครับเห็นไหมครับโอเคแล้วเนี่ยครับอันสุดท้ายมันจะเป็นความไอจางๆของมันนะครับมันจะเป็นเหมือนหมอกลองดูสังเกตที่ข้างหลังครับเห็นไหมครับยิ่งปรับเยอะยิ่งจะเหมือนหมอกผมไม่ชอบผมชอบมันเป็นแบบนี้มากกว่าก็ประมาณนี้ครับก็กดปิดไปครับอ๋อสำหรับใครนะครับที่เป็นเวอร์ชัน CC 2018คุณสามารถมาสร้างข้อความที่ตัวนี้ได้นะครับกด Type Tool นะครับแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับแต่นี้ผมขอสอนแบบนี้แล้วกันเพราะว่าคนที่ใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะได้สามารถทำได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วทีนี้ครับเราได้ Title ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Title นะครับลากลงมาครับนี่ที่ทำลายครับให้มันมาอยู่ตรงlayer V2 นะครับให้มันมาอยู่เหนือ layer V1 ของเราครับแล้วทีนี้คุณก็เลือกว่าจะให้มันขึ้นมาตรงไหนครับผมต้องการให้มันขึ้นมาตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วกันก็ลองมาทำตัวสอนเคลื่อนไหวนี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เห็นไหมครับเอาเมาส์ไปชี้ที่ข้างหลังครับมันจะมีให้เราปรับว่าจะให้วิดีโอแสดงแค่ไหนครับผมต้องการให้แสดงแค่ชี้นะครับโอเคแค่นี้พอโอเคประมาณนี้ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ลองเล่นดูไหวแบบนี้กันดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูวิดีโอเคทีนี้ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ามันยังไม่ขยับเลยโอเคเราสร้างตัวอักษรเสร็จแล้วนะครับขั้นแรกขั้นต่อไปเราจะทำให้มันขยับครับปิดไปนะครับแล้วให้มาที่ตรงคำว่าเอฟเฟกต์ครับแล้วให้มาพิมพ์นี่ครับพิมพ์ตรงนี้เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูใหม่แล้วกัน
พอเข้ามาเอฟเฟคแล้วมันจะมาหน้าแบบนี้ให้คุณเอาเมาส์ไปชี้ที่ตรงเนี่ยตัวเซิร์ชเนี่ยตัวแว่นขยายเนี่ยให้คุณพิมพ์คำว่าเวฟลงไปเห็นไหมครับพิมพ์คำว่าเวฟลงไปแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่านี่ครับวิดีโอเอฟเฟคดิสโทแล้วก็มาเวฟวาร์ปอันนี้นะครับคลิกเรื่องนี้คลิกค้างไว้แล้วก็ลากลงมาใส่ในตัวอักษรคุณเมื่อกี้นี้ครับปึ๊บเข้าให้เห็นไหมครับแล้วมันก็จะมาตรงสังเกตตรงแผงเอฟเฟคคอนโทรลครับมันจะปรากฏแผงเอฟเฟคคอนโทรลให้อัตโนมัติส่วนใครนะครับที่มันไม่ปรากฏให้อัตโนมัติให้คุณมาคลิกที่นี่1ทีครับตัวอักษรคุณ1ทีครับแล้วก็มาคลิกที่เอฟเฟคคอนโทรลมันก็จะมาปรากฏให้คุณครับให้คุณเลื่อนลงมาครับหาคำว่าเวฟวาร์ปชื่อเอฟเฟคเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปครับโอเคไหมครับอันนี้คุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะเริ่มเห็นไหมครับจะเริ่มนี่แล้วแบบนี้กันดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเคลื่อนไหวแล้วแต่ทีนี้มันอาจจะเคลื่อนไหวแบบไม่ตรงใจแล้วผมคุณสามารถปรับเวฟไทป์ได้นะครับเนี่ยลองมากดดูครับแต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันครับเห็นไหมครับอันนี้ผมใช้เป็นเซอร์เคิลละกันก็คือแบบวงกลมลองมาเล่นดูนะครับลองมาเล่นดูลองมากดมาติ๊กดูแล้วสังเกตตรงด้านขวาคุณน่าจะได้เห็นภาพมากกว่าที่ผมพูดไปเฉยๆนะครับโอเคไหมครับลองมากดลองมาเล่นดูแต่เนี้ยผมปรับเวฟไทป์เป็นเซอร์เคิลแล้วปรับเวฟไฮก็คือความสูงของคลื่นนะครับนี่ครับถ้าปรับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะยิ่งสูงขึ้นเห็นไหมครับมันจะยิ่งสั่นสูงขึ้นอันนี้ผมให้แค่2พอครับโอเคแล้วก็ความกว้างของคลื่นผมให้เป็น55ครับเนี่ยถ้าให้กว้างมากมันก็จะประมาณเนี้ยลองเลื่อนดูเห็นไหมครับเนี่ยดูได้เนี่ยกว้างเห็นไหมครับกว้างมาเยอะเห็นไหมครับลองดูที่ตัวอักษรครับเดี๋ยวผมขยายตรงนี้ให้ดูเห็นไหมครับลองดูที่ตัวอักษรดีๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยความกว้างจะอยู่แค่นี้พอเราปรับความกว้างสูงขึ้นเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับประมาณนี้ผมให้เป็น55แล้วกันโอเคไหมครับแล้วก็อันนี้ครับ direction ก็คือองศานั่นแหละครับคุณจะให้มันเห็นไหมครับเวลาเราปรับองศาลองดูคลื่นนะครับคลื่นจะไปไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับคลื่นจะไปตามองศาที่เรากำหนดแต่อันนี้ผมให้เป็น90องศาแล้วกันส่วน wave speed นะครับความเร็วอันนี้ความเร็วจะอยู่ที่1ลองดูนะครับความเร็วที่1จะเป็นยังไงนี่ความเร็ว1นะครับแต่ถ้าให้เป็นความเร็ว100ลองดูนะครับเห็นไหมครับความเร็ว100ก็จะประมาณนี้ครับแต่ทีนี้ครับผมให้ความเร็วเป็นไหนเอ่ยโอเคเว็บสปีดผมให้เป็นความเร็วแค่2พอครับสปีด2พอเดี๋ยวลองเล่นดูครับเคลื่อนไหวแบบนี้กันดูนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูใหม่นะครับไหวแบบนี้กันดูนะครับเดี๋ยวลองเห็นไหมครับถ้า2มันช้าไปสำหรับคุณก็อาจจะเพิ่มมากก็ได้นะครับอาจจะปรับเป็นสัก5ก็ได้ครับสัก5ลองดูนะครับไหวแบบนี้กันดูนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ไหวแบบนี้กันดูนะครับนะครับก็จะมีมิติทำให้ตัวอักษรของเราดูมีมิติมากขึ้นเวลาคุณต้องการจะเน้นอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคไหมครับเรียบร้อยแล้วอีกอย่างนึงครับส่วนอัน3อันล่างครับเราไม่ต้องไปปรับอะไรก็ได้ครับแต่ว่าอันสุดท้ายแล้วปรับเป็นไฮไว้ก็ดีครับอ๋อคนที่จะได้ส่งสูงส่วน2อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ครับแต่ถ้าอยากลองปรับก็ปรับดูได้ครับแต่ที่สำคัญก็คือพวกนี้แหละครับโอเคมั้ยครับเคลื่อนไหวแบบนี้กันดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูวิธีกันเลยครับโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะครับวันนี้เราลองมาทำตัวขอเคลื่อนไหวแบบนี้กันดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูวิธีกันเลยครับเห็นมั้ยครับโอเคทีนี้ผมแถมให้นิดนึงเวลามันออกไปครับเนี่ยมันอาจจะดูทื่อๆไปนิดนึงเราอาจจะทำให้มันสมูทขึ้นโดยการที่ปิดมาที่เอฟเฟคเหมือนเดิมนะครับแล้วปิดอันนี้ไปให้มาดูที่วิดีโอทรานซิชันนะครับให้มาเลือกที่ distort นะครับคลิกลงไปแล้วให้เลือกอันแรกเลยครับ addition distort นะครับโอเคแล้วคลิกแล้วล่างมันนะครับใส่ที่ปลายเห็นไหมครับแบบนี้ครับแล้วก็ขยายครับแล้วสำหรับใครนะครับถ้าทำสั้นๆแบบผมอ่ะให้คุณย่ออันนี้เอาเมาส์มาชี้ที่ addition ตรงเนี้ยคลิกค้างแล้วก็ลากครับนี่มันก็จะสั้นๆนะครับมันก็ทำให้มันไวขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับเคลื่อนไหวแบบนี้กันดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูเห็นไหมครับ
เวลามันออกไปมันก็จะค่อยๆจางออกไปมันก็จะดูมีมิติมากกว่าครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่ทำเป็นพวกวิดีโออะไรต่างๆเงี้ยอาจจะเป็นพวกวีล็อกอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีบางจังหวะหรือคุณวิดีโอสอนมันจะมีบางจังหวะที่คุณอาจจะเน้นคำคุณอาจจะเอาพวกเนี้ยมาใส่เพิ่มลูกเล่นความน่าสนใจให้กับวิดีโอของคุณได้ครับโอเคไหมครับและนั่นแหละครับก็คือวิธีทั้งหมดในวันนี้หวังว่าทุกๆคนจะสนุกกับการสร้างตัวสอนเคลื่อนไหวแล้วไปประยุกต์ในวิดีโอของทุกๆคนนะครับและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจไม่ยากถ้าอยากต่อภาพและวิดีโอเอาไว้ด้วยเพราะเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสอนด้วยผมโจชัยพัฒน์จากเพจไม่ยากถ้าอยากต่อภาพและวิดีโอเหมือนเดิมครับเจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ